กราบสวัสดีท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับกลับมาพบกับพวกเราเรียลไทม์คาร์แมกกาซีนนะฮะทุกวันนี้เนี่ยเรารู้จักกับพวกรถสปอร์ตไฟฟ้าต่างๆมาเยอะเนาะใช่ช่วงนี้ฮิตมากเลยนะครับบนท้องถนนเนี่ยเราเห็นเยอะมากเลยครับพวกรถไฟฟ้าเนี่ยในประเทศไทยนะครับพวกรถสปอร์ตไฟฟ้าที่เราจะคุ้นเคยกันดีเนี่ยก็เป็นพวกรถออดี้เนาะAudi e-tron แล้วก็ Porsche Taycan อะไรพวกนี้นะผมหรือแม้แต่ Tesla เองเขาก็มีรถสปอร์ตTesla นี่ตัวตั้งตัวตีเลยนะครับผมแต่มันมีอยู่คันนึงคันไหนครับคันนี้ไม่ธรรมดาเป็นไฮเปอร์คาร์ไฟฟ้าเป็นไฮเปอร์คาร์ไฟฟ้านะครับผมมันเหนือกับซุปเปอร์คาร์ไปแล้วมี150คันในโลก150คันโอ้ยนี่ก็ลิมิเต็ดเลยเนี่ยหาไม่ได้อีกแล้วใช่ครับมีโอ้โห150คันในโลกและน้อยนะครับและเร็วที่สุดในโลกเร็วที่สุดในโลกด้วยชื่อนั้นคือเรแม็กเนวาร่ารีแม็กเนวาร่าเดี๋ยวนั่นมันวงล็อกนี่น้องพองรีแม็กเนวาร่านะครับผมเออมันพ้องเสียงเนาะมันเหมือนกันดีรีแม็กเนวาร่านะฮะเป็นรถสปอร์ตไฟฟ้า 100% จากค่ายรีแม็กออโตโมบิลสัญชาติโครเอเชียครับผมเราก็ไม่คุ้นเคยกับชื่อประเทศนี้เท่าไหร่เนาะเพราะว่าค่อนข้างจะห่างตัวเรามากเลยใช่อย่าว่าแต่แม้ชื่อประเทศเลยชื่อรถเองเนี่ยผมเนี่ยเพิ่งจะเคยได้ยินนี่แหละครับใช่แล้วก็โครเอเชียเนี่ยเขาก็เป็นประเทศที่อุตสาหกรรมรถไฟฟ้าเนี่ยเขาก็ตัวตั้งตัวตีคือสูสีกับเทสลาเหมือนกันนะอ๋ออันนี้ผมก็เพิ่งรู้นะครับว่าเทสลาเนี่ยมีคู่แข่งคนสำคัญด้วยนะครับเนี่ยมองข้ามไม่ได้เลยเพราะปกติแล้วเนี่ยคือเราจะไปนึกถึงแต่จีนถูกไหมใช่รถจีนเยอะมากนะรถไฟฟ้า Rimac Navara เนี่ยเดิมทีอ่ะมันเป็นรถคอนเซปต์มาก่อนในชื่อว่า Rimac C2 อ๋อแล้วก็เปิดตัวครั้งแรกเนี่ยในงานเจนีวามอเตอร์โชว์ปี2018ที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็พัฒนาทดสอบตัวรถเนี่ยแบบต่อเนื่องเลยนะจากตั้งแต่ปี2018เนี่ยจนมาถึง2021ครับแล้วก็ออกมาเป็น Rimac Navara ไม่นานนี่เองนะครับปี2021ใช่ครับปี2ปีเองครับโอ้โหถือว่ารวดเร็วนะครับพัฒนาด้วยรวดเร็วมากเลยนะครับต่างกันยังไงอ่ะครับความต่างเนี่ยมันจะอยู่ตรงที่ Aerodynamic ของ Navara เนี่ยจะเหนือกว่า C2 ถึง 34% โอ้โหเป็นตัวเลขที่สูงนะ 34% ทั้งที่เชฟเนี่ยไม่ต่างกันโอ้โหประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับผมก็คือมันดีขึ้นถึง 34% แต่ว่ารูปร่างเนี่ยยังคงเดิมอันนี้เป็นสิ่งที่ทำได้ยากนะครับผมจุดที่สังเกตได้เนี่ยคือการชนเนี่ยจะมีการเจาะช่องด้านหน้าให้มันต้านลมน้อยลงอ๋อลดแรงปะทะของลมนั่นเองแล้วก็ฝากระโปรงหน้าเนี่ยเขาก็มีการเพิ่มช่องระบายอากาศเข้ามาให้อากาศมันไหลผ่านขึ้นไปอ๋อแบบนี้นี่เองมันเลยถึงได้ดีขึ้นถึง 34% ใช่ครับแล้วก็C2 เนี่ยเดิมทีมันเป็นรถกระโปรงเรียบครับผมดิฟฟิวเซอร์สปิตเตอร์บานพับใต้ท้องรถเนี่ยปรับได้ด้วยไฟฟ้ายังปรับได้อีกโอ้โหแล้วมันปรับได้เป็นแบบไหนบ้างครับเดวาร่าเนี่ยจัดการกับแอโรไดนามิกจากไฮดาวฟอร์สเนี่ยหรือกดแรงสูงเป็นโลเด็กแรงชุดต่ำเพื่อให้มีแอโรไดนามิกเนี่ยที่เหมาะกับลักษณะการขับได้ทำให้คนขับเนี่ยเลือกได้ที่จะขับในโหมดโลเด็กก็ได้ลดแรงต้านค่าสัมประสิทธิ์อากาศเหลือเพียง 0.3 แล้วอีกโหมดหนึ่งล่ะครับโหมด High Down Force เนี่ยจะเน้นเพิ่มแรงกดเข้ามาอีก 326% โอ้ 326% โอ้โหถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็ยังจัดการอากาศเนี่ยให้สามารถระบายความร้อนในส่วนต่างๆได้เพิ่มขึ้น 30% ด้วยฮะโอ้อันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเลยนะครับก็คือระบบระบายความร้อนอย่างนี้ก็คือเราขับได้ยาวๆเลยยาวอยู่ครับถ้าเกิดว่าแบตมันยังเหลือเยอะนะฮะแล้วก็ดีไซน์โดยรวมของตัวรถเนี่ยเป็นทรงลักษณะแบบท้ายคูเป้ท้ายคูเป้ดูสวยดูสมาร์ทนี่คุณสวยขนาดนี้โอ้โหมีส่วนตัวป่ะครับเนี่ยใช่ครับส่วนตัวมากครับสุดๆเลยครับโอ้โหตอนแรกผมก็คิดว่ายังเฉยๆอยู่แต่หลังๆเริ่มอวยละแล้วก็ความเท่อีกอย่างนึงของ Rimac Navara เนี่ยก็คือประตูเป็นประตูแบบปีกผีเสื้อที่เราเห็นในหนังกันบ่อยๆใช่ครับปีกผีเสื้อพวกรถซูเปอร์คาร์ในช่วงยุคนั้นเนี่ยประตูมันจะเป็นลักษณะเปิดแบบแนวตั้งขึ้นไปครับผมแต่เคยสังเกตไหมว่าข้อจำกัดของประตูแบบนี้คือถ้าเกิดเข้าไปอยู่ในที่จอดรถที่เพดานต่ำๆมันจะเปิดไม่ได้เพราะมันจะติดเพดานมันจะแบบเกิดทำเวลาเราเปิดเนี่ยแล้วถ้าเราไม่ระวังเนี่ยเพดานต่ำเนี่ยมันทำให้ประตูไปกระแทกกับเพดานแล้วเกิดความเสียหายได้ใช่ครับแต่ว่าพอมาในช่วงยุคนี้เนี่ยรถหลายๆค่ายที่ทำประตูแบบนี้ออกมาเนี่ยเขาจะมีการติดเซ็นเซอร์ไอเซ็นเซอร์นี่มันช่วยอะไรได้บ้างครับก็คือเมื่อประตูเนี่ยมันเปิดขึ้นมาใช่ป่ะมันเป็นระบบอัตโนมัติขึ้นไปครับผมพอมันเข้าใกล้เพดานปุ๊บเนี่ยมันจะหยุดเปิดมันจะสุดอยู่แค่นั้นเลยโอ้โหช่วยได้เยอะเลยนะครับเนี่ยก็คือเราไม่ต้องกลัวเลยว่าเราไปที่เพดานต่ำแล้วจะเผลอเปิดประตูไปกระแทกเพดาน
ก็ถือว่าเป็นระบบที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยได้ในระดับหนึ่งนะครถับือว่าตอบโจทย์ครับผมแล้วก็ Rimac Nevada เนี่ยเขาก็ใช้หับมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยถึง4ตัวด้วยฮะแล้วก็แยกทำงานอิสระ4ล้อโอ้โหก็คือทั้ง4ล้อนี่ทำงานแยกกันครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดในการเร่งความเร็วได้ด้วยใช่ครับโอ้คือมอเตอร์เนี่ยมันแยกกันทำงาน4ล้อใช่ปะมันเลยทครัำบให้ผมมันกระจายการส่งกำลังเท่าๆกันกระจายการส่งกำลังเท่าๆกันแล้วการส่งกำลังแต่ละอันเนี่ยพอมันแยกอิสระกันแล้วเนี่ยพอเอาทั้ง4ล้อเนี่ยมารวมกันใช่ปะก็จะได้1914แรงม้าโอ้โห1914แรงม้านะครับแล้วก็ตัวรถเนี่ยแรงบิดสูงสุดเขานะครับผม2360นิวตันเมตรโอ้โหถือว่าสูงสูงเลยนะครับด้วยพลังทั้งหมดเนี้ยมันก็ทำให้อัตราเร่ง0ถึง100เนี่ยทายสิว่ากี่วินาทีผมทายว่า4อะไม่เลยแล้วมันเท่าไหร่ครับ 1.97 วินาทีนี่น้อยกว่าเกินครึ่งนะครับที่ผมทายไปเนี่ยใช่ เร็วมากวิแต่ว่านี่ 1.97 แรงมากครับโอ้โห0ถึง100ภายในไม่ถึง2วิเป็นไปได้ครับยุคนี้โอ้โหจะเอาไปวิ่งที่ไหนครับเนี่ยผมถามก่อนถ้าว่าเป็นพวกถนนออโตบานที่มันไม่จำกัดความเร็วเนี่ยครับคือในต่างประเทศอ่ะมันจะมีอยู่นะไอ้พวกถนนแบบนี้ที่จะไม่จำกัดความเร็วอ๋อก็คือลงไปซัดได้เต็มที่เลยใช่แต่ว่าก็ต้องระวังเรื่องของอุบัติเหตุด้วยเพราะว่าความเร็วแน่นอนแหละความเร็วมันก็ต้องคู่กับความเสี่ยงเนาะใช่การตื่นเต้นมาพร้อมกับความเสี่ยงเสมอนะครับครับไม่อยากจะเชื่อเลยครับก็ความเร็วสูงสุดนะ412กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วยบุกติเวรอนนี่คือชิดซ้ายไปเลยส่วนตัวจริงๆคุณนี่แล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยปกติแล้วเนี่ยรถไฟฟ้าที่เราจะคุ้นเคยกันเนี่ยจะเป็นลิเธียมไอออนมาตรฐานเป็นลิเธียมไอออนแต่ตัวนี้เป็นลิเธียมนิกเกิลแมงกานีสโคบอลออกไซด์ต้องพิเศษมากแน่ๆเพราะว่าชื่อมันยาวสักขนาดนี้ครับยาวยาวเลยฮะแล้วขนาดแบตเตอรี่เนี่ย120กิโลวัตต์ชั่วโมงวิ่งได้ยาวๆอยู่แล้วก็รูปทรงเขาเนี่ยจะประหลาดมากเป็นรูปทรงยังไงครับรูปทรงตัว H คือหมายความว่าวางแบตเตอรี่เป็นตัว Hใช่ครับคือจริงๆอ่ะต้องเรียกว่าแบตเตอรี่แทบจะทั้งแถบอ่ะมันเป็นรูปทรงตัว S ตามความยาวของตัวรถเลยฮะโอ้แปลกใหม่เลยนะครับเนี่ยเพราะปกติแล้วเนี่ยแบตเตอรี่รถไฟฟ้ามันจะเป็นลักษณะเป็นแผ่นแบนๆถูกไหมฮะครับผมเออแต่ว่ารถตัวนี้เนี่ยเป็นตัว S ทำเชียวเลย S นะครับมันช่วยอะไรมากครับการวางแบตเตอรี่อย่างนี้ก็อย่างแรกเลยเนี่ยคือเรื่องของศูนย์ถ่วงเพราะว่ารถไฟฟ้าเนี่ยคือแบตเตอรี่อ่ะมันมีน้ำหนักของมันถูกไหมฮะใช่ครับผมแล้วพอเขาดีไซน์ออกมาเป็นรูปทรงตัว H ออกมาแล้วเนี่ยมันจะทำให้ศูนย์ถ่วงอ่ะมันกระจายบาลานซ์ได้ดีกว่าโออย่างนี้นี่เองทำให้การวางแบตเตอรี่เป็นตัว H ทำให้บาลานซ์ของรถดีขึ้นและตัวรถเนี่ยก็ได้รับการปกป้องจากการชนระดับสูงสุดด้วยแล้วก็ทำระยะทางเนี่ยในการวิ่งได้ไกลที่สุดถึง547กิโลเมตรในการชาร์จเพียงครั้งเดียวเหรอครับครับตามมาตรฐาน WLTP ฮะโอ้โห547กิโลเมตรแล้วก็ยังมีระบบระบายความร้อนเนี่ยด้วยของเหลวอีกทำให้วิ่งได้ในความเร็วสูงได้อย่างต่อเนื่องและตัวรถเนี่ยก็รองรับกำลังไฟที่22กิโลวัตต์3เฟสการชาร์จเนี่ยชาร์จด้วยกระแสตรงนะครับผม DC Combo 0ถึง 80% เนี่ยใช้เวลาเพียง22นาทีก็ตามมาตรฐานรถไฟฟ้าทั่วไปก็ถือว่ารวดเร็วใช้ได้และความพิเศษของมันเนี่ยที่ทำให้มันเร็วมากเลยเนี่ยก็คือตัวถังเนี่ย 37% ทำมาจากคาร์บอนไฟเบอร์คาร์บอนไฟเบอร์นี่ขึ้นชื่อเรื่องความแข็งแรงทนทานแล้วก็ความเบาอยู่แล้วใช่ครับตำแหน่งของแบตเตอรี่เนี่ยก็อย่างที่บอกอ่ะพอมันเป็นทรงตัว S ใช่ปะพอมันอยู่กลางลำแล้วเนี่ยมันทำให้มีจุดศูนย์ถ่วงที่ต่ำแล้วก็กระจายน้ำหนักได้ดีน้ำหนักเนี่ยด้านหน้ากระจายไปที่ 48% ครับแต่ว่าด้านหลังเนี่ยจะกระจายน้ำหนักมาที่ 52% โอ้โหถือว่าเป็นรถที่บาลานซ์มากเลยนะครับเพราะว่าแทบจะเกือบเป็น 50-50% แล้วอ่ะใช่ wow. แล้วก็ Rimac Nevada เนี่ยก็มีน้ำหนักตัวเนี่ยเพราะว่าด้วยความที่ว่าตัวถังเนี่ยมันทำมาจากคาร์บอนไฟเบอร์ถูกไหมฮะครับผมน้ำหนักก็เลยอยู่ที่แค่ 2,150 กิโลกรัมเองสำหรับผมถือว่าน้อยนะเบามากเบาจริงราคาของตัวรถเนี่ยก็อยู่ที่2ล้านยูโรด้วยนะ2ล้านยูตีเป็นเงินไทยประมาณเท่าไหร่ครับ75ล้านบาทไม่คิดภาษีนำเข้า15ล้านบาทไม่คิดภาษีนำเข้าอ๋อแต่มันเป็นไฮเปอร์คาร์นี่ใช่ไหมใช่ครับไฮเปอร์คาร์โหไฮเปอร์คาร์ราคาประมาณนี้ผมถือว่าปกติแล้วกันเพราะว่าด้วยความเป็นไฮเปอร์คาร์เนาะแต่ที่ไม่ปกติก็คือมันมีเพียงแค่150คันในโลกนะครับอย่าลืมส่วนตัวเนี่ยผมก็ยอมรับอยู่เหมือนกันนะว่ามันเท่ไม่หยองจริงชอบมากเลยส่วนตัวจริงแหละแม่ใช่คุณอวยขนาดนี้นะครับเราก็เมามอยกันเท่านี้นะครับผมกับเรื่องของรถไฟฟ้าที่เร็วที่สุดในโลกและตอนนี้ยังไม่มีใครแซงได้นะครับครับผมถ้
าเกิดว่ามันมีรถรุ่นใหม่ๆเข้ามาที่สามารถแซง Rimac Nevera ได้อีกเราจะมาอัปเดตเอาในภายหลังเนาะครับแล้วก็มาเจอกันในคลิปหน้านะครับผมกับ Real Time Car Magazine นะครับขอลาแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ